ลับกับสุดเก่งจริงๆค่ะเทอมอยู่กับน้องเก่งเด็กหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นใช้ความรักของครอบครัวเป็นพลังเติมใจอยากจะเรียนจบให้ได้สูงที่สุดครับเพื่อจะหาเงินได้มากๆมาส่งพ่อแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนหนังสือต่อไปวันนี้กรรมการสู้เพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวน้องเก่งจะทำสำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยกันต่อเลยครับกลับเข้าสู่เก่งจริงจริงเข้าเทอมครับเกมแรกผ่านไปแล้วน้องเก่งอ้าวเกมที่2ครับคุณแชมป์ครับครับเกมที่2ยังคงเป็นวิชาภาษาไทยนะครับเกมที่2ยอดนักสอบปากคำเกมนี้ในแต่ละข้อเราจะมีคำหรือกลุ่มคำปริศนา1ประโยคที่ถูกกำหนดไว้เมื่อเริ่มจับเวลาน้องมีหน้าที่ถามคำถามพิธีกรเพื่อให้ได้ข้อมูลของคำในข้อนั้นมากที่สุดน้องสามารถถามกี่คำถามก็ได้จนกว่าจะหมดเวลา60วินาทีเมื่อได้ข้อมูลที่มากพอหรือมั่นใจว่าน่าจะเป็นคำที่ใช่สามารถตอบออกมาเรื่อยๆภายในเวลาที่ยังเดินอยู่ถ้าผิดมีสิทธิ์ถามข้อมูลเพิ่มได้หรือตอบคำใหม่จนกว่าจะถูกเพียงแค่บริหารจัดการให้ดีก่อนที่เวลาจะหมดถ้าหากคำตอบที่ใช่ไม่ได้ข้อนั้นเท่ากับ0ทันทีและทั้งหมด5ข้อข้อละ 6,000 บาทถ้าทำได้ทั้งหมดรับค่าเทอม 30,000 บาทไปเลยถามยังไงก็ได้ให้ได้คำตอบนั้นแต่ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นกรรมการทั้ง3ท่านเห็นเห็นคุณพ่อเห็นซึ่งห้ามบอกลูกนะคุณพ่อคุณพ่อแบบผมนะเข้าใจกติกานะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกมาเลยครับเชิญครับเป็นสำนวนหรือเปล่าครับไม่ใช่สำนวนครับเป็นคำไวพจน์หรือเปล่าครับไม่ใช่คำไวพจน์ครับเป็นคำราชาศัพท์หรือเปล่าครับไม่ใช่คำราชาศัพท์ครับเป็นคำสุภาพหรือเปล่าครับเป็นคำสุภาพครับเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมครับเกี่ยวกับสัตว์ครับเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับไม่ค่อยเลี้ยงกันนะครับมี4เท้าใช่ไหมครับมีมากกว่า4เท้าครับแมลงวันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับตัวเล็กครับเป็นแมลงใช่ไหมครับใช่ครับกีตาครับถูกต้องครับโอ้โหอ่านว่าอะไรนะลูกกีตากีตาอ่ะข้อที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาครับเชิญครับเป็นคำราชาศัพท์หรือเปล่าครับไม่ใช่คำราชาศัพท์ครับเป็นคำไวพจน์หรือเปล่าครับไม่ใช่คำไวพจน์ครับเป็นสำนวนหรือเปล่าครับเป็นสำนวนครับมีสัตว์ในสำนวนไหมครับไม่มีนะครับมีพืชในสำนวนไหมครับมีครับมีกี่พยางค์ครับ4พยางค์ครับมีสภาพอากาศอยู่ในนั้นไหมครับไม่มีสภาพอากาศครับถามต่อครับมาถูกทางแล้วนะสำนวนสุภาษิตนะมี4พยางค์ไม่มีเรื่องของสภาพอากาศมีพืชมีพืชอยู่ในนั้นมีพืชอยู่นั้นด้วยพืชมีหัวไหมครับมีครับถือว่ามีถือว่ามีถือว่ามีเป็นพืชตระกูลข่าหรือเปล่าครับก็ใกล้เคียงนะประมาณนั้นแหละคำนิ่งกระโปรงครับต้องคมคมเดี๋ยวนะคำนิ่งกับขามีหัวไหมอาจารย์มีแง่งมีหัวนะคำนิ่งกับปูนความหมายครับพอจะรู้ไหมคนที่ไม่ถูกกันครับคนที่ไม่ถูกกันไม่ถูกกันสองข้อผ่านไปครับน้องเก่งครับไปต่อข้อที่สามนะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาครับเชิญฮะเป็นคำราชาศัพท์หรือเปล่าครับเป็นคำราชาศัพท์ครับหมวดร่างกายหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหมวดเครือญาติหรือเปล่าครับเรื่องของเครือญาติครับเป็นฝ่ายพ่อใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเป็นป้าใช่ไหมครับใช่ครับพระเชษฐ์พระกินียังไม่ใช่ครับพระมาตุชาไม่ใช่ครับพระปิตุชาครับถูกต้องครับนี่เด้อพระปิตุชาแปลว่าป้าฝ่ายพ่อครับป้าตั้งสตินะค่อยๆนะไปต่อนะน้องเก่งนะข้อที่4นะครับโจทย์มาครับเชิญครับเป็นสำนวนหรือเปล่าครับไม่ใช่สำนวนครับเป็นคำราชาศัพท์หรือเปล่าครับไม่ใช่คำราชาศัพท์ครับเป็นคำไวพจน์ไหมครับไม่ใช่คำไวพจน์ครับเป็นคำสุภาพไหมครับไม่ใช่คำสุภาพครับเกี่ยวกับวรรณคดีไหมครับเกี่ยวกับวรรณคดีครับเป็นตัวละครในวรรณคดีใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวละครครับเป็นเมืองในวรรณคดีใช่ไหมครับไม่ใช่เมืองครับเป็นสัตว์ในวรรณคดีใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ครับเป็นอาวุธในวรรณคดีใช่ไหมไม่ใช่อาวุธครับ
เป็นของวิเศษในวรรณคดีใช่ไหมครับไม่ใช่ของวิเศษครับทำเอาชะงักไปเลยทีเดียวตอนนี้น้องเก่งดูท่าทางเริ่มตันกับการตั้งคำถามซะแล้วสิครับแบบนี้ไม่ดีแน่ๆต้องตั้งสติคิดให้ออกให้เร็วนะครับน้องเก่งอยู่ในเรื่องพระอภัยไหมครับอยู่ในเรื่องพระอภัยมณีครับเป็นสถานที่หรือเปล่าครับเป็นสถานที่ครับสถานที่เกาะแก้วพิมพ์สดาหรือเปล่าถูกต้องเป็นสถานที่มาเลยสถานที่รู้เลยเมื่อกี้บอกเป็นเมืองผมจะเอาใจช่วยนะผมกำลังเถียงตัวเองว่าเมืองกับเกาะนี่มันอันเดียวกันไหมมันไม่ถึงเมืองมันเกาะก็คือเกาะในมีน้ำไงมันก็ไม่เมืองนะมันก็เป็นเมืองหรือยังไงเอาแล้วตอบถูกแล้วโอ้โหเกาะแก้วพิสดารครับโอ้โหโอ้เอา4ข้อผ่านไปตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ 24,000 บาทแล้วนะครับครับข้อสุดท้ายต้องตอบถูกเท่านั้นถึงจะได้อีก 30,000 นะครับครับไปต่อนะน้องเก่งนะข้อนี้ข้อสุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาครับโจะว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยากอยู่นะถามยังไงก็ได้ให้ได้คำตอบนี้นะครับอันนั้นเลยยากครับยากมากอยู่ที่ตัวเองล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเป็นคำราชาศัพท์หรือเปล่าครับไม่ใช่คำราชาศัพท์คำสุภาพหรือเปล่าครับไม่ใช่คำสุภาพครับสำนวนหรือเปล่าครับไม่ใช่สำนวนครับเกี่ยวกับวรรณคดีใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับหลักภาษาใช่ไหมครับเกี่ยวกับหลักภาษาครับเป็นคำนามใช่ไหมครับใช่ครับแทนตัวเองใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับสัตว์ครับเกี่ยวกับคนใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับคนครับถามต่อครับเดี๋ยวฮะหลักภาษานะลูกนะหลักภาษามีอะไรบ้างเร็วถามเวลาเดินนะมีกี่ริยาอยู่ในนั้นไหมไม่มีครับมีกี่พยางครับ4พยางครับหลักภาษา4พยางใกล้ตัวมากๆโอ้โหย้อนคำถามถามต่อดูจากสีหน้าเหมือนตอนนี้น้องเก่งจะคิดไม่ออกจริงๆแล้วสิครับเวลาก็เริ่มน้อยลงไปทุกทีตอนนี้ต้องถามให้เยอะที่สุดเพื่อจะได้ข้อมูลที่เข้าใกล้คำตอบอีกนะครับหลักภาษามีอะไรบ้างเร็วหลักภาษามีอะไรบ้างเป็นคำเป็นหรือเปล่าครับมีทั้งคำเป็นทั้งคำตายครับพูดมามีกอไก่เป็นพยัญชนะใช่ไหมครับในนี้ไม่มีกอไก่แต่เกี่ยวข้องกับกอไก่ครับเป็นส่วนหนึ่งของคำหรือเปล่าครับใช่ครับพยัญชนะครับถูกต้องครับตอบถูกหมด5ข้อต่อเนื่องรับไปอีก 30,000 บาทคุณต้องตาข้อนี้เป็นไงครับข้อนี้น้องไหวพริบปฏิภาณดีมากค่ะค่ะผู้พิพากษาชัดๆเอาไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมไหมเอาเพื่อนสักคนจากฝาแฝดมีลูกสักคนนึงคนที่ส่งเสียผู้พิพากษาเลยคุณต้องตาภาพรวมเกมนี้เป็นยังไงครับพี่ต้องตาครับคือน้องเนี่ยเป็นคนที่พร้อมที่จะประสานงานพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะซักถามอยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะอันนี้คือน้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเนาะค่ะค่ะค่ะแล้วมีความรอบรู้ถ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าความสำเร็จรออยู่แน่นอนค่ะและสุดท้ายก็จะเป็นท่านผู้พิพากษาค่ะโอเคครับผมที่นัดขึ้นพยัญชนะมาเป็นไงโอ้โหเป็นคำตอบที่ซ้อนกันมันยากอะครับมันแต่น้องเขาก็คือยอมรับอย่างนึงนะครับเขาเป็นคนที่สติดีแล้วระบบความคิดเขาเป็นแบบแผนมากคือพอเขาถามแล้วเขาก็ตัดอะไรที่มันไม่ใช่ออกแล้วก็มีความเร็วด้วยคือเหมือนสมองเขาทำงานเร็วมากอ่ะผมยังอึ้งเลยว่าน้องเขาสามารถที่จะตอบคำถามยากๆแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าแบบมันบางทีมันค่อนข้างกว้างมากอ่ะแล้วกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ต้องถามคำถามที่มันถูกจริงๆครับเพราะว่ามีเวลาแค่60วินาทีแต่ต้องถามคำถามที่มันถูกต้องจริงๆถึงจะไปถึงคำตอบนั้นได้มันเก่งจริงครับยอมรับพี่ธงอันนี้ข้อสอบปริญญาเอกนะคะเวลาเขาให้ทำมันจะถามกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือถ้าไม่มั่นใจหรือไม่รู้จริงนี่จบเลยนะถ้าไม่มีกรอบความคิดดีๆแล้วก็ไม่มีไล่ประเด็นได้ก็จะงงแต่ว่าเกมของเรามีเวลากำหนดอีกด้วยค่ะใช่ยากอย่างนี้นั่นแหละอันนี้เฉลยให้ท่านผู้ชมได้ฟังเลยนะครับต้องมีฐานความรู้มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็พร้อมมูลสิ่งที่สำคัญต่อจากนั้นก็คือการที่จะต้องดึงความรู้เหล่านั้นเนี่ยออกมาประมวลเป็นคำถามที่ยิงคำถามไปถามพี่แชมป์
ให้ได้ทิศทางให้ได้ direction ที่ถูกต้องจนมันจะถึงไปถึงคำตอบที่ตัวเองต้องการให้ได้เนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยพยัญชนะเนี่ยมันจะถามว่าอะไรจะเริ่มต้นคำถามพี่ทองน้ำแหลมไม่มีใครเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงค่ะขอความหมายด้วยได้ไหมพี่ต้องตาน้ำแหลมก็น้องเกิดมาน้องเขาก็เป็นแบบนี้เองอย่างเงี้ยออกมาจากข้างในอะค่ะมันทุกอย่างมันออกมาจากข้างในแหลมมันก็แหลมด้วยธรรมชาติมันเพื่อธรรมชาติมันเอากลมเกลี้ยงมันก็ไม่มีใครกลึงคือออกมาจากข้างในละทิ้งสมบัติทั้งหมดออกบวชเถอะครับเนี่ยมันเป็นเซนชัดๆเลยนี่ปราดเลยนะปราดได้สอนอย่างเซนเลยนะเนี่ยใช่ใช่โอ้หายากเลยนะต้องแกลึกซึ้งครับผมแล้วหลายท่านถามว่าอาจารย์แปงเนี่ยขายชีทข้อสอบหน้ารายการหรือเปล่ามีไม่เห็นขายหรือเปล่าอาจารย์ไม่มีคุณพ่อสักหน่อยไหมเกมเมื่อสักครู่นี้ลุ้นไหมครับเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับลูกครับพ่อตอบได้บ้างไหมพ่อบางคำยังอ่านไม่ออกเลยครับโอ้ตามหลอกบนจอที่ขึ้นใช่ไหมพ่อครับยินดีครับจบน้อยครับจบน้อยแต่ภูมิใจลูกนะพ่อนะใจครับการศึกษาจะเปลี่ยนชีวิตเรานะพ่อนะมั่นใจนะ